ยังสวัสดีครับวันนี้เจอใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอในรายการการตอกกาโหลดนะครับแต่พื้นที่จำกัดนะครับจริงๆว่าจะเมตร50ไม่ได้ก็ได้แค่เมตรนึงสามเหลี่ยมนะครับกาโหลด2เมตร20นะครับจะใช้เป็นกาวของ DC นะครับของโซลาร์เซลล์นะครับมาทางนี้สาย25นะครับก็จะตอกประมาณนี้อ่ะมาช่วยตาเอานี้จะให้ผู้ช่วยต้านะครับวันนี้เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับตอกลงไปครับกำลังฟิตครับวันนี้ครับแข็งแรงนะครับวันนี้ตอกเลยครับกันชัดๆนะครับโอเคครับก็จะตอกประมาณนี้ครับพื้นที่จำกัดนะครับที่จะกว้างแบบนี้ได้ท่านี้ก็คงได้เอาเท่านี้นะครับรวมกันก็จะได้แทนที่จะตอก3เมตรเราก็ตอก3เส้นเลยนะครับก็เท่ากับ6เมตร7เมตรนั่นแหละครับเหลือเฟือนะครับกาวแบบเหลือๆนะครับโอเคคงประมาณนี้ก่อนครับคงจะเก็บภาพไว้ก่อนมือจับสิไปมาตอกบ้างนะจับอย่างนี้ตอกกระโหลกแล้วตายทำเหมือนยากเลยถ้าลงประมาณนี้ให้ฝีมือหน่อยครับแม่นครับต้องแม่นนะไม่แม่นน้ำมือแตกพยายามอย่าตีมือตัวเองมันใช้ได้ครับเอ้าลงไปเนี่ยเรียบร้อยเจอคานแล้วเจอคานแล้วแต่หาเข้าแล้วเจอคานมันสะเทือนทั้งบ้านเลยเปลี่ยนเตาหม้อนะครับไม่ได้นะครับหยิบภาพไปเลยหนักแล้วเลยไม่ใช่สองครับการเขียนพิจารณาแห่งที่3ครับแห่งที่3นะครับการทดสอบแล้วมันติดต่อหม้อนะครับต่อไม่ได้นะครับย้ายตรงนู้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะติดเลยครับง่ายทีเดียวครับต่อการสถานการณ์แล้วนะครับงานอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเนี่ยเอามือจับข้างนู้นได้ตีมือวะเนี่ยตีแล้วแม่ใจรับประกันไม่ลงแล้วอยู่ที่เดิมลงอยู่มันลงทีละนิดเดี๋ยวลงทีละนิดด้วยโอ้พอแล้วพอค่ะจะใส่โอ้ยืมให้คีมาต้าก็จะใส่แคมหัวใจนะครับขอดูทำให้แบนลืมให้เอาคีมส้มมาต้าขอข้อหน่อยดูคีมตัดสายไฟคีมต่อสายไฟมาเจอนะเบอร์14ก็แจเลื่อนนี่แหละครับล็อกให้แน่นครับอ๋อ
แตกเลยแล้วเรียบร้อยแตกนะดูไม้ตาไปดูที่รถมาตัวหนึ่งไปต้าไม่มีคนนั้นก็ลื้ออยู่บอกไม่มีหามาใส่ก็ได้ต้าตัวสุดท้ายง่ายจังมาได้ที่ว่าปูนมาโปะแล้วตะใช่ไหมก็ขอจบแนวทางกันตอกสายกาวกาวโหลด DC นะครับของแผ่นโซล่าเซลล์ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่าเมื่อไหร่ในการติดตั้งนะครับขอบคุณครับ